มาทันไหนจะเป็นอย่างไรทำให้คนซื้อโง่หรือเปล่าคะอย่างรู้ทั้งโทษประโยชน์ของมันก็ได้ยินคำบอกไล่มากเป็นสับสนตอนนี้ผมเห็นคนอื่นเขาตัวใหญ่เป็นแบบนั้นทำไมผมตัวไม่โตเขาสักทีทั้งที่ผมก็เป็นคนกินเยอะคิดว่าพักการช่วยเหลือตัวเองมีส่วนเกิดช่องไหมคะร่างกายของเราจะดึงตัวเองไปเติมน้ำหนักแค่แค่ติดจริงๆนะเพราะเรื่องการช่วยตัวเองเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องไปรุ่นที่ไปรุ่นพักที่ตัวเองนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ความรู้ที่น้องทำเชื่อก็จะมีเยอะแล้วก็บางทีพูดพูดกันแบบพูดพูดกันมาเนี่ยแล้วบางคนคุยเยอะเนี่ยเพิ่มตลอดแต่พูดคุยเยอะพอหมดเยอะแต่ก็เสียเสียจับด้วยตัวเองหรือบางทีนะเด็กเขาแค่แถวเรียนแบบเนี้ยบางคนจะคุ้นเคยก็จะไปร้อยเรียนแบบที่เกิดเตี้ยที่อยู่ข้างหน้าว่าที่เกิดไม่ถึงที่จะว่าช่วยตัวเองหมดตรงนี้ก็จะเป็นคำถามที่เกิดเยอะมากนะครับก็แบบว่าทั้งหมดในพูดพูดมาเป็นความเชื่อจริงการช่วยตัวเองเนี่ยไม่มีผลใดๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอาจจะเป็นผลดีในเรื่องของการระบายการจัดการอารมณ์การฝึกตัวทำเพื่อที่เหมาะสมที่สุดในวัยรุ่นดีกว่าการที่เขาไปมีเพศสัมพันธ์บางทีเด็กผู้ชายเนี่ยเกือบทั้งหมดประมาณ 90% เกือบ 100% ครับจะเรียนรู้เรื่องการสะสมความเข้าใจได้ดีนะหรือว่าจะมีการจัดการได้ดีแต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงที่จะเป็นไปอยู่ประมาณ 60% เกือบเลยและเวลาหนึ่งครั้งนะครับผมคิดว่ามากกว่าส่วนระยะสูงนี่ก็ไม่เกี่ยวนะฮะนี่เป็นเรื่องการมาพ